ั่งปูดอง5ล้านจากออนไลน์นะคะคิดถึงปูดองมากอยากให้ชีวิตดูแบบมินิมอลฮิปสเตอร์อ่ะเป็นคนรักธรรมชาติสายธรรมชาติเมื่อก่อนแถวบ้านเรียกตำลึงสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมจิโกะนะคะวันนี้เราจะมาก็ถึงชื่อคลิปแล้วอ่ะจะพูดทำไมอ่ะก็คือว่าช่วงนี้เนี่ยกระแสของดองมันมาแรงฉุดไม่อยู่เอาไม่ไหวคือแซลมอนดองกุ้งดองหอยดองอะไรเงี้ยมาหมดแต่มันมีอันนึงที่มันแบบมันหายไปจากกระแสอ่ะที่แบบว่าอ่อเลยเออทั้งที่แบบว่าน้องเป็นของดองสิ่งแรกที่มันมาเป็นจุดกำเนิดใช่แต่ว่าทุกคนลืมเขาลืมไปได้ยังไงนั่นก็คือปองดูปูดองวันนี้นะคะเราจะมารีวิวนะคะสุ่มสั่งปูดอง5ล้านจากออนไลน์นะคะให้ส่งมาที่บ้านเรานะคะแล้วเราก็จะมากินแล้วมาดูดปูโชว์กันเน้นๆมูเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยก็จะคิดถึงการดูดปูดองใช่ไหมล่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูดปูโชว์เนี่ยก็ตอนนี้ก็ยังเช้าๆอยู่เลยนะคะเช้าๆเราก็ต้องชาร์จค่ะชาร์จค่ะเข้าเรื่องระวังนะทุกคนระวังนะคะทุกคนทุกคนกำลังจะโดนสวมรอยนะคะคือสองคุณเคยประสบปัญหานี้หรือไม่ปัญหาอะไรครับปัญหาที่ไปสั่งกาแฟบอกว่าเอาหวานน้อยแต่ว่าป้าเขาเทน้ำตาลไม่ทั้งถุงหรือไม่ก็ไม่ใส่น้ำตาลให้เลยบอกเลยว่าเนี่ยเจ็บมาเยอะกับเขาว่าหวานน้อยเหมือนความรักของเราที่มันไม่เท่ากันแต่วันนี้โมไม่เสียใจต่อไปเพราะโมเจอแล้วค่ะเจอคนที่ใช่ไม่ใช่เจอกาแฟที่ฉันชื่นชอบแบบหวานน้อยแบบพอดีพอดีนั่นก็คืออย่างนี้ทุกคนรู้ช่วงนี้โมก็จะแบบค่อนข้างดูแลตัวเองเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นกาแฟเขาต้องเลือกหวานหน่อยนิดนึงโอเคเดี๋ยวเรามาซองดื่มกาแฟกันก่อนที่เราจะไปปูดองกันดีกว่าจัดไปครับหอมกลิ่นกาแฟมากได้กลิ่นปะคะได้กลิ่นครับหอมกลิ่นกาแฟอย่างยิ่งหอมจริงถึงแม้ว่าแบบจะหวานน้อยอะแต่คือรสชาติอะยังเข้มข้นกลมกล่อมเหมือนเดิมหวานน้อยแต่อร่อยมากอะเข้าใจปะคะนี่บอกเลยว่าแนะนำทุกคนจะต้องหลงรักเหมือนโมแน่แน่รู้ไหมความปังของอันนี้มันคืออะไรรู้ครับอะไรครับเนสกาแฟเบนแอนบูซองม่วงสูตรหวานน้อยด้วยค่ะอร่อยมากด้วยครับเราสั่งอะไรบ้างดีสั่งปูหอยดองไปเลย5ล้านครับสุ่มเดี๋ยวโมขออนุญาตสุ่มก่อนนะคะโอเคเราสั่งเรียบร้อยแล้วนะคะ5ล้านปกติเพื่อนๆนั่งกินกาแฟท่าไหนคะมันต้องมีท่าด้วยค่ะสมาร์ทกับขวายห้างค่ะเราก็ต้องกินแบบให้มันแบบผอมอะเนาะเราก็ต้องแบบโชว์ความเราจะนั่งอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้เราจะนั่งแบบอย่างงี้นิดนึงแล้วก็จับนะแต่ต้องจับอีกแบบนึงไม่ใช่โอ้ยโอ้โหปูไข่ดองมาแล้วว้าวนี่ค่ะทุกคน this is ปูไข่ดองจะว่าไปไม่ได้กินมากี่ปีแล้วเนี่ยโอ้ยนานมากปีซึ่งร้านนี้เขาไม่ให้อะไรมาเลยอ่ะนี่ดูดิเขาไม่มีอะไรมาแกเอ๋ยโอ้วันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมปูดองแล้วก็จะมารีวิวกันนะคะถึงแบบรสชาติความคุ้มค่าความสดมาดูกันนะคะไม่ได้แบบอันนี้เจ้าไม่มีแบบความแบบเอ็นชอบอะไรเจ้าใดเจ้าหนึ่งถ้าถามว่ารักแบรนด์อะไรมากสุดก็ต้องเนสกาแฟเป็นแอนบูซองม่วงสูตรหวานน้อยเข้าใจตรงกันมันชัดเจนอันเนี้ยมันชัดเดี๋ยวเรามารีวิวกันดีกว่านะคะเดี๋ยวเราเปิดให้ดูเลยว่าแต่ละอันเป็นยังไงทุกร้าน2ตัวหมดอันแรกเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเลยนะคะว่าปูเนี่ยจะได้ไซส์ยังไงกันบ้างร้านนี้นะคะเป็นมณีซีฟู้ดนะคะไซส์ S คู่นะคะ2ตัว345บาทมากับน้ำจิ้มสีส้มอย่างนี้โอ้ยน่ารับทานมาดูร้านที่2ค่ะร้านที่2มีชื่อว่าร้านเทศบาลปูซีฟู้ดป๊อกบางแคค่ะ520บาทถือว่าแรงกว่าร้านแรกเกือบเท่าตัวนะคะใช่ครับมาพร้อมกับ
น้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะร้านนี้เป็นสูตรสีเขียวร้านที่3มาเลยค่ะร้านนี้ราคาแพงสุดนะคะปูไข่ดองโกลเด้น585บาทน้ำจิ้มซีฟู้ดร้านนี้คือแบบแพ็คเกจจิ้งแพ็คเกจจิ้งแปลกใหม่ดูชนะป้าร้านที่4ค่ะร้านที่4ร้านเจเปิ้ลปูไข่ดองนะคะ490บาท2ตัวอันนี้มันคุยกันได้หน่อยมาพร้อมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรสีเขียวร้านสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะคะเนื้อย่างจุ่มกะทิ2ตัว450บาทเออร้านนี้ที่เห็นว่าแตกต่างสุดเลยนะเขาใส่งามาก็ให้ซีฟู้ดมา2กระปุกนะคะเป็นสูตรสีเขียวค่ะเดี๋ยวเราชิมก่อนร้านแรกกันเลยค่ะเปมณีซีฟู้ดจัดร้านที่ถูกที่สุดนะครับจัดอุ้ยเราจะดูดปูหรือเราจะกินกระดองก่อนดีเนี่ยกระดองเลยนะตอนนี้ร้านนี้กระดองก่อนเลยเนาะน้ำดองชิมสิเป็นไงดีน้ำดองจะแบบหวานๆเค็มๆส่วนซีฟู้ดจะเน้นเปรี้ยวเผ็ดแล้วพอราดรวมกันเนี่ยน่าจะถึงมากอันนี้แบบนี้กินจุ่มปูดองมากไปแล้วไปแล้วเครื่องติดแล้วมาแล้วเราต้องชิมอันนี้ด้วยไงต้องโดดโชว์จิ้มโอ้โหร้านนี้จะคนที่ชอบรสจัดจะชอบมากกินกับข้าวรสชาติจะเน้นเค็มโอ้ยถ้าคู่กับข้าวอ่ะน่าจะอร่อยมากเสียงกันตลกเลยแต่กินข้าวขึ้นมาด้วยมันดึงดีที่สุดเลยเว้ยรสชาติน้ำจิ้มแซ่บน้ำจิ้มดีเลยน้ำจิ้มให้หนึ่งเลยเรื่องความแน่นของไข่ปูเนี่ย10จานต่อไปค่ะกับร้านที่2นะคะร้านเทศบาลปูซีฟู้ดป๊อกนะคะครับร้านนี้เนี่ยก็คือไข่แน่นเหมือนกันนะโอ้ตกโอ้ดูโอเคโอ้ชิมน้ำดองก่อนนะได้น้ำดองร้านนี้จะแบบหวานหวานหวานเค็มน้อยๆไม่เค็มมากจิ้มนะชิมมันทะลักมากอ่ะเพื่อนชิมนะปูสดดอกกำลังดีไม่เค็มมากแต่ว่าน้ำจิ้มมันจะเป็นแบบมะนาวแบบน่าจะเป็นมะนาวผสมร้านต่อไปนะคะร้านนี้นะคะโกลเด้นปูดองนะคะราคาแรงสุดไหนมาดูซิว่ามันแรงเพราะอะไรปูก็ดูตัวเท่าๆกับร้านอื่นไหมพอกันแต่ว่าไข่เขาว่าจะเป็นสีไม่เหมือนร้านอื่นร้านอื่นเป็นสีส้มเข้มแต่ร้านเขาจะเป็นส้มอ่อนแปลว่าที่มาของการเลี้ยงปูอ่ะอาจจะคนละที่กันชิมน้ำมันจะเค็มๆหวานน้อยๆแต่ว่าแบบไม่เค็มมากน้ำจิ้มหวานน้อยโอ้น้ำจิ้มอร่อยน้ำจิ้มอร่อยเลยร้านนี้น้ำจิ้มอร่อยมากชิมเนี่ยดูสีซีฟู้ดเขาสิดองเข้มข้นมากมีความสุขเหมือนกันเนี่ยรีวิวรัวมากเลยค่ะเพื่อนๆอาร้านต่อไปเจเปิ้ลปูไข่ดองนี่ช่างดูดีนะเนี่ยเออช่างดูร้านเนี้ยดูไข่อะแน่นขอชิมน้ำดองก่อนน้ำดองหวานแล้วหวานหวานซีฟู้ดร้านนี้จะเป็นแบบไม่ใช่แบบปั่นนะคะหรือว่าน้ำพริกหนุ่มตำหยาบๆนะนี่เจเปิ้ลเนี่ยหยาบเฮ้ยอันนี้ไม่เหมือนซีฟู้ดเป็นไงมันจะเป็นน้ำจิ้มแบบเมี่ยงเหรอเปรี้ยวๆเผ็ดๆเออคล้ายๆเมี่ยงร้านน้ำจิ้มพริกมาเป็นตอนๆ นะคะหมูไข่หนึบมากน้ำดองกำลังดีอืมซีฟู้ด
อ่ะร้านนี้ไข่แน่นไข่แน่นน้ำจิ้มก็แบบโอเคมาดูร้านนี้กันร้านสุดท้ายร้านนี้เนื้อย่างจุ่มกะทิค่ะร้านขายเนื้อย่างแต่มีปูดองด้วยชิมน้ำก่อนอันนี้เป็นไม่ใช่แบบดองน้ำปลาอันนี้เป็นเหมือนแบบดองซีอิ๊วผสมน้ำปลาน้ำจิ้มเปรี้ยวเผ็ดเดี๋ยวตะควักไข่ให้ดูก่อนโอ้โหมาเป็นพวงมาเป็นพวงจริงๆอ่ะอันเนี้ยเนี่ยไข่สดมากสดมากไข่มีความแบบหยุบๆหนึบๆเลยอ่ะเคี้ยวแบบกรึบกรึบหนึบๆเฮ้ยส่วนตัวปูนะครับเอาว่าสดมากทุกคนมาค่ะเดี๋ยวเรามาชิมปูดอง5ล้านพร้อมกันไปค่อยๆนะคะทีละร้านทีมงานมาชิมด้วยกันด้วยแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยๆพูดสรุปให้ฟังว่าเป็นยังไงนี่นะคะกรรมการเรานะคะเคร่งครัดมากนะคะในการชิมชิมด้วยความตั้งใจชิมแบบชิมจริงจังแล้วก็ชิมเหมือนแบบโอ้โหนึกว่าปากออกนึกว่าเป็นกรรมการในมาสเตอร์เชฟเลยนะคะอย่างนี้งั้นระหว่างเราชิมปูเราจะมาถามคำถามว่ารู้ไหมว่าปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยเหมือนพุ่งลดอ่ะคือการลดอะไรลดการกินของคนอื่นถูกต้องคือว่าเราเนี่ยค่ะต้องมีการเหมือนแบบลดแป้งแล้วก็น้ำตาลถ้าเราลดแป้งแล้วก็น้ำตาลในชีวิตประจำวันได้เนี่ยก็คือจะดีมากไม่ได้บอกให้งดนะคะสายฟู้ดเลเวอร์อย่างเรามันงดไม่ได้เราก็เลยต้องใช้วิธีการลดแทนนั่นก็คืออะไรคะลดดวงดาวทุกดวงหมดฟ้าลดไปเลยก็คือการลดน้ำตาลอันนี้สำคัญมากมันสำคัญมากค่ะเพื่อนๆโดยเฉพาะคนที่ดื่มกาแฟทุกวันอย่างเรารู้ป่าวว่ากาแฟแก้วนึงถ้าเราสั่งแบบเต็มสตรีมอะแคลอรี่คือแบบพ่วงตาแตกแน่นอนน้ำตาลเนี่ยก็เยอะมากๆเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ดื่มกาแฟทุกวันแนะนำค่ะอะไรคะต้องเป็นกาแฟที่แบบเป็นสูตรหวานน้อยลดน้ำตาลวันละนิดจิกจังใส่ขอมอบให้กับเนสกาแฟเบนแอนด์บรูซองสีม่วงสูตรหวานน้อยนะคะคือแบบว่ากินแล้วรู้สึกสบายใจกินแล้วรู้สึกว่าแบบอย่างน้อยก็คือเราอะดื่มกาแฟที่แบบเป็นสูตรน้ำตาลน้อยลดวันละนิดลดทุกวันรวมๆกันมันก็คือลดเยอะเก็บเล็กผสมน้อยเก็บเล็กผสมน้อยอ่ะชิมเสร็จยังเสร็จแล้วเราจะชี้สูตรร้านที่น้ำจิ้มเด็ดสุดน้ำดองเด็ดสุดปูสดสุดราคาคุ้มสุดน้ำจิ้มเด็ดสุดได้แก่ทันมันเรื่องจริงมันเรื่องจริงอันเนี้ยน้ำจิ้มร้านเนี้ยคือเหมือนน้ำจิ้มซีฟู้ดที่ร้านอาหารเลยอะเครื่องเขาไม่งกเครื่องคือแบบมันหอมหอมมะนาวจริงร้านเนี้ยคือน้ำจิ้มดีมากน้ำดองที่ชื่นชอบ1 2 3ตะกล้องตอนแรกก็จะเลือกเจ้านี้แต่รู้สึกว่าเจ้านี้มันจะมีความแบบเข้มข้นกว่าเจ้านี้เนอะเจ้านี้มันหวานเจ้านี้มันจะบางกว่าแต่เข้มข้นแต่มันดองเข้าไปในปูแล้วอันนี้อร่อยกว่าความสดของปู1 2 3เฮ้ยทำไมเลือกอันนี้สดจริงมันสดไงใช่ป่ะสดจริงสดปูมันสดแล้วน้ำดองเขาแปลกกับเพื่อนไข่มันแบบไข่มันติดกันเป็นตัวถือว่าแบบร้านนี้ปูสดสุดท้ายราคาความคุ้มค่า1 2 3เปรมนี้แกฉันไม่ชินกับการโหวตที่ชี้เลยอ่ะมันไม่ได้ใช้ energy งั้นเราพูดเจ้าหนึ่งว่าถ้ายกให้สั่งอีกรอบหนึ่งเราสั่งเจ้าไหนได้1 2 3เนื้อย่างเนื้อย่างจุ่มกะทิเจเปิ้ลเนื้อย่างจุ่มกะทิเจเปิ้ลเนื้อย่างจุ่มกะทิเนี่ยค่ะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆก็จริงๆแล้วปูดองที่เราสั่งมานะคะก็เป็นร้านสุ่มทั้งหมดเลยเราไม่ได้แบบว่ามีความแบบว่าเคยทานร้านไหนมาก่อนซึ่งมันก็อย่างที่เราโหวตกันเมื่อกี้คือมันแล้วแต่ความชอบของคนนะมันแบบมันแล้วแต่เลยอะไรอย่างเงี้ยถ้าเพื่อนนะคะดูแล้วแบบหิวปูดองนะคะก็กดสั่งหรือว่าสั่งได้เลยร้านที่เพื่อนชอบหรือว่าจะตามร้านนี้ก็ได้แต่ถ้าเป็นกาแฟสุวรรณน้อยต้องยกให้กับเนสกาแฟเบนแอนด์บูโซสีม่วงสูตรหวานน้อยใช่
ขอขอบคุณนะคะที่เป็นสปอนเซอร์สนับสนุนคลิปของเราในวันนี้นะคะเพื่อนๆสำหรับใครที่สนใจนะคะเป็นคอดื่มกาแฟอยู่แล้วแล้วอยากลดน้ำตาลนะคะอยากดื่มกาแฟหวานน้อยนะคะก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะคะเพื่อนๆหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศเลยนะคะหรือว่าจะช้อปปิ้งออนไลน์ด้วยก็มีจ้าเดี๋ยวโมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกริ๊งๆๆๆไว้พรุ่งนี้เรามากินข้าวด้วยกันใหม่นะคะบ๊ายบาย